กาลาซีอัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับผ่านพ้นไปแล้วกับมหกรรมโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับกับงาน Thailand International Mobile Show 2012ซึ่งจัดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์นะครับที่ไบเทคนั่นเองตอนนี้คือจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศมาดูมาให้ชมกันว่าที่ผ่านพ้นไปนั้นเนี่ยทางบูธ Samsung เนี่ยไปทำอะไรที่งาน Mobile Show 2012บ้างนะครับในงานก็ได้รับเกียรตินะครับจากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยในการเป็นประธานเปิดงานนะครับนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรียังให้เกียรตินะครับรวมบูธเข้าชมบูธของ Samsung คือจริงๆเขาก็เข้าชมบูธทั้งงานเลยนะครับแต่ว่าสนใจที่บูธ Samsung เป็นพิเศษเพราะว่ามีโปรดักต์ที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับนี่ผมก็ไปร่วมบรรยากาศตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ดูงานกันตั้งแต่เช้าเลยวันแรกนะครับทางในบริบทที่ได้เดินเข้างานนะครับครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับทีนี้มาสะดุดที่บูธ Samsung ตรงที่ว่าเขาท่านรัฐมนตรีเนี่ยจับโปรดักต์ตัวแรกของบูธ Samsung เนี่ยคือ Samsung Galaxy Beam ตัวนี้นะฮะที่สามารถเป็นโปรเจคเตอร์ได้จำได้ไหมฮะที่เราเอามาโชว์ในรายการอ๋อใช่ที่แบบว่าสามารถคือตอนนี้ต่อไปเนี่ยไม่ต้องพกโปรเจคเตอร์แล้วครับใช้ตัวเดียวฉายปิ้งนะครับสามารถฉายโปรเจคเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยนี่คือ Samsung Galaxy Beam นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจมากแล้วก็มีผู้บริหารของ Samsung นะครับต้อนรับอยู่นะครับถ้าจะ Galaxy Beam เนี่ยก็มาดูที่สุดยอดโทรศัพท์มือถือแห่งยุคเลยก็คือ Samsung Galaxy S3 ที่ตอนนี้กำลังเรียกว่าเป็นยอดนิยมก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็มีการสาธิตฟีเจอร์นะครับให้ท่านรัฐมนตรีดูว่าเนี่ย Samsung Galaxy S3 เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมีการถ่ายรูปเลือก Best Photo นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับนอกจากนี้นะครับบนเวทีกิจกรรมของ Samsung เนี่ยก็มีการเปิดตัวเจ้า Samsung Galaxy Tab 2ครับผมอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือเป็นการเปิดตัว Public อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้2ท่านนะครับคือคุณกันกับคุณแป้งออนจิลานะครับมาพูดคุยนะครับกับการใช้งาน Galaxy Tab 2ทั้ง2ขนาดก็คือทั้งขนาด7นิ้วแล้วขนาด 10.1 นิ้วนะครับนอกจากนี้ในงานนะครับก็ยังมีการเดโมนะครับอุปกรณ์หลากหลายรุ่นของทาง Samsung ไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Note นะครับ Galaxy S3 Galaxy Tab 2นะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่เอามาเสนอให้กับคนเข้าชมงานโมบายโชว์นะคุณแก่ได้ไปเดินงานผมไปเดินมาวันสุดท้ายเพราะว่าพอดีเพิ่งว่างวันนั้นนะครับแต่ก็ได้แวะหลายๆบูธแล้วก็น่าสนใจทีเดียวแต่ผมแอบอิจฉาคุณนะเนี่ยเพราะรู้สึกว่างานเปิดเขายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากเขาจัดกันเต็มเลยนะใช่ครับนี่ผมก็ไปเฝ้ากันตั้งแต่เช้านะครับกว่าจะจบงานเปิดตัวอะไรทั้งหลายแหล่นี่ก็บ่ายกว่าเข้าไปนะครับก็ใครไม่ได้ไปก็เสียดายนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากทาง Galaxy ของสัปดาห์นี้